ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่สูงขึ้นผิดปกตินะครับก็วันนี้แค่ดูมิเตอร์นะครับการหมุนของมิเตอร์นะครับก็เป็นการตรวจเช็คได้นะครับอันดับแรกนะครับในการตรวจเช็คค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่มันสูงขึ้นผิดปกตินะครับก็หลักๆก็คือเกิดจากไฟฟ้ารั่วนะครับไฟฟ้ารั่วภายในบ้านนะครับรั่วลงดินนะครับก็ทำให้ไฟฟ้านั้นนะครับไหลอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้มิเตอร์นะครับหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ค่าไฟนั้นสูงขึ้นผิดปกตินะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านนะครับท่านเห็นจานนะครับจานมิเตอร์ไหมครับครับจานมิเตอร์นะครับแผ่นจานนะครับที่มันหมุนอยู่นะครับแสดงว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแล้วก็มีตัวเห็นตัวเลขนี้ไหมครับตัวเลขนะครับถ้ามีการขยับขึ้นอยู่นะครับก็แสดงว่ามีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแล้วก็แผ่นจานหมุนเนี่ยยังหมุนอยู่นะครับก็แสดงว่ามีไฟรั่วเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับก็ครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับภายในบ้านทั้งหมดนะครับปิดสวิตช์ไฟนะครับดึงปลั๊กไฟตู้เย็นพัดลมออกให้หมดนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องดึงเบรกเกอร์ลงนะครับหรือว่าคัทเอาท์ลงนะครับก็เปิดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็มาดูการหมุนของมิเตอร์ไฟฟ้านะครับว่ามิเตอร์ไฟฟ้ายังหมุนหรือไม่ครับในการตรวจเช็คนะครับควรจะปิดสวิตช์ไฟฟ้านะครับปิดสวิตช์ไฟฟ้าให้หมดนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะครับให้หมดนะครับและเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ไม่ต้องเอาลงนะครับไม่ต้องเอาลงนะครับไม่ต้องเอาลงนะครับเปิดไว้นะครับเบรกเกอร์เปิดไว้นะครับไม่ต้องเอาลงนะครับแล้วเราไปดูแผ่นจานหมุนของมิเตอร์หน้าบ้านนะครับว่ายังหมุนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าหมุนอยู่เนี่ยถ้าหมุนอยู่แบบนี้นะครับถ้าหมุนอยู่แบบนี้แสดงว่าเกิดไฟฟ้ารั่วนะครับเกิดไฟฟ้ารั่วภายในบ้านนะครับสำหรับจุดที่มันรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันรั่วตรงไหนบ้างนะครับครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่รั่วกันเยอะนะครับคือสายไฟบนฝ้าใต้หลังคานะครับสายไฟบนฝ้าใต้หลังคาเวลาเราเดินสายไฟบนฝ้าใต้หลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชำรุดนะครับฉนวนหุ้มสายไฟนะครับมันชำรุดนะครับตรงนี้เราก็มองไม่เห็นนะครับมันก็จะไปสัมผัสกับโครงเหล็กโครงเหล็กใต้หลังคานะครับโครงเหล็กหลังคาตรงนี้ครับก็ทำให้ไฟรั่วลงดินนะครับไฟรั่วลงดินนะครับก็ทำให้ค่าไฟฟ้านั้นสูงนะครับสูงขึ้นผิดปกติได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับค่าไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นเพราะมีไฟฟ้ารั่วอยู่ตลอดเวลานะครับครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับว่าบ้านของท่านมีไฟรั่วหรือเปล่านะครับก็ดูที่เบรกเกอร์นะครับว่าเบรกเกอร์ที่บ้านท่านนะตัดบ่อยไหมนะครับมีการตัดบ่อยไหมนะครับถ้าตัดบ่อยนะครับก็แสดงว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของท่านนะมีการช็อตนะครับหรือรั่วนะครับครับมาดูในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็เกิดการรั่วได้นะครับเกิดการรั่วได้เช่นตู้เย็นตัวนี้จะสังเกตง่ายๆเวลาเราเป็นสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเกิดอาการดูดจะเกิดอาการดูดของไฟฟ้านะครับครับหรือใช้ไขควงวัดไฟนะครับจิ้มไปที่โครงเหล็กโครงโลหะพูดง่ายๆโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีไฟขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นก็แสดงว่าตู้เย็นเครื่องเนี้ยมีไฟฟ้ารั่วในวงจรหรือรั่วในเครื่องใช้ไฟฟ้าของมันเองนะครับก็ทำให้พูดง่ายๆก็ทำให้ตู้เย็นเครื่องนี้กินกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็ทำให้ค่าไฟฟ้านั้นพุ่งสูงขึ้นได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ